หนน่ะน่ากลัวนี่ไม่ใช่หมอกจางๆนะนี่ควันจากไฟไหม้แล้วมันไฟไหม้บนเครื่องบินฉันจะหนียังไงเครื่องขึ้นแล้วเครื่องขึ้นแล้วประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้อะค่ะก็อยู่บนอากาศนะคะคุณผู้ชมคะจังหวะนั้นทุกคนก็พูดว่าไฟไหม้ไฟไหม้แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องขอบคุณนะแล้วก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ของสายการบินก็คือลูกเรือครับผมทำงานรวดเร็วค่ะพอได้รับแจ้งว่าไฟไหม้ปุ๊บดับไฟได้ภายใน2นาที2นาทีเท่านั้นนี่ชุดแดงเดินไปแล้วแอร์โฮสเตสนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเผชิญกับควันไปกันไปต่อนะแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดนะคะผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือ186ชีวิตก็สามารถที่จะไปถึงค่ะจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยนั่นก็คือท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนะคะแต่ถ้าหากว่าใครขึ้นเครื่องบินแล้วเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ไอ้จังหวะที่ขึ้นเครื่องอ่ะจากดอนเมืองไปนครศรีธรรมราชก็ชั่วโมงกว่าใช่ไหมครับผมซึ่งอยู่ตรงนี้แม้มันจะไฟดับไปแล้วอ่ะแต่มันก็คงจะตื่นเต้นน่าดูนะคะคุณผู้ชมตึกๆๆเลยใช่ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะบนสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD3188 ค่ะตอนนี้เขาเดินทางเช้าตรู่ของวันนี้เลย 7:30 ค่ะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วณขณะที่เครื่องเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าบินออกมาจากดอนเมืองได้30นาทีได้ปรากฏว่ามีผู้โดยสารแจ้งลูกเรือว่า power bank คนที่อยู่ข้างหน้ามันระเบิดแล้วไฟมันก็ไหม้เสร็จสับเรียบร้อยทุกคนนะคะเขาก็พยายามที่จะแบบตะโกนกันว่ามันไฟไหม้อะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายท้ายสุดจะเห็นว่ามีหนึ่งในผู้โดยสารนั่นก็คือร้อยตีสายันสีใหม่ค่ะซึ่งเขาเป็นผู้สื่อข่าวด้วยนี่แหมโป๊ะเทเหลือเกินเป็นผู้สื่อข่าวประจำอยู่ที่นครศรีธรรมราชมาพร้อมกับภรรยาในเครื่องบินลำนี้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็เลยแหมหัวจิตหัวใจสายเรื่องของความเป็นนักข่าวเนาะถ่ายคลิปเลยค่ะคุณผู้ชมร้อยตีสายันเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยนะก็คือเครื่องออกมาจากดอนเมืองได้สักครึ่งชั่วโมงก็มีเหตุไฟลุกไหม้ควันนี่ขโมงเลยจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นประมาณกลางลำแถวที่นั่งที่15ซึ่งอยู่ด้านหน้าของเขาพอดิบพอดีตอนนั้นเห็นเลยว่าไฟอ่ะมันไหม้ควันมันขโมงขึ้นมาถามจริงๆว่าตกใจไหมตกใจสิตกใจทุกคนแหละอยู่บนอากาศฉันจะหนีอย่างไรใช่ไหมคะมันชุลมุนวุ่นวายละค่ะแต่ว่าลูกเรือก็ทำงานได้เร็วนะคะเพียงแค่2นาทีก็สามารถดับไฟไม่มีผลกระทบค่ะต่อการบินสุดท้ายทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพฟังหน่อยค่ะฉันได้ยินเสียงคนตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ก็เลยหันไปดูก็เกิดเปลวไฟลุกไหม้ก็เจ้าหน้าที่ก็ใช้ถังดับเพลิงไปดับเพลิงใช้เวลาไม่นานครับประมาณสักไม่เกิน2นาทีก็ดับไฟได้สำเร็จนะครับก็สร้างความชุลมุนให้กับผู้โดยสารทางลำนะครับระทึกอ่ะระทึกสิใครไม่เจอกับตัวไม่รู้เราแค่ขึ้นเครื่องอย่างเดียวเราก็แบบโอ้ยหัวจิตหัวใจไม่อยู่กับเนื้อตัวนะเดี๋ยวพร้อมบางคนไม่เคยขึ้นเครื่องมาก่อนมันตื่นเต้นเนาะทีนี้พอไปถามผู้โดยสารที่เป็นเจ้าของ power bank ก็ทราบว่าตอนนั้นน่ะเดินทางมากับครอบครัว78คนได้จะไปเที่ยวที่นครศรีธรรมราชก็จะเที่ยว3วันแต่ปรากฏว่าระหว่างที่นั่งเนี่ยนะนั่งตามปกติแล้ว power bank ก็คือผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยมาอย่างปกติเลยแล้วไม่ได้อยู่ในกระเป๋าด้วยนะอยู่ตรงช่องเก็บสัมภาระค่ะคุณผู้ชมคะก็คือหน้าที่นั่งนั่นแหละหน้าที่นั่งก็คือเบาะของคนที่นั่งด้านหน้าเราอ่ะมันจะมีช่องเล็กๆอ่ะที่ไว้เสียบเขาก็เสียบไว้ตรงนั้นน่ะเนี่ยแล้วอยู่ๆมันก็ระเบิดขึ้นมาโชคดีที่ไม่มีใครเจ็บกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดีต้องชื่นชมนะฮะลูกเรือAir Asia FD 3188เนาะทำงานได้แบบควบคุมสถานการณ์ได้ไวมากรวดเร็ว2นาทีค่ะแล้วทุกคนก็แบบพยายามที่จะช่วยกันด้วยไงคะผู้โดยสารนะครับผมจะเป็นห่วงเนาะเพราะว่าควันมันอัดอยู่ในเครื่องเนาะเปิดหน้าต่างก็ไม่ได้เนาะไม่ได้ ทีนี้ล่าสุดเป็นยังไงสายการบิน Air Asia ครับชี้แจงกรณีนี้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเที่ยวบิน FD 3188ดอนเมืองนครศรีธรรมราชออกเดินทางจากดอนเมือง 7:20 แล้วเจอเหตุแบตเตอรี่สำรองหรือว่า power bank เนี่ยมีควันและไฟลุกไหม้ Air Asia ชี้แจงบอกว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนำถังดับเพลิงไปควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยดีนะครับและเที่ยวบินนี้ FD 3188ลงจอดที่ท่าอากาศยานปลายทางนครศรีธรรมราชอย่างปลอดภัย Air Asia ขอบคุณผู้โดยสารที่นั่งบริเวณดังกล่าวที่ช่วยสังเกตเห็นความผิดปกติและก็ให้ความช่วยเหลือกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้ความร่วมมือทุกอย่างด้วยความเรียบร้อยนะฮะอย่างไรก็ตามสายการบินแนะนำผู้โดยสารทุกคนตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองก่อนนำขึ้นเครื่อง
ให้มีคุณภาพและขนาดตามที่กำหนดนะฮะโดยแบตเตอรี่สำรองจะไม่ได้รับอนุญาตให้บรรจุลงสัมภาระใต้ท้องเครื่องว่าง่ายๆโหลดไม่ได้นะครับ power bank ห้ามโหลดฮะท่านต้องเอาติดตัวขึ้นห้องโดยสารซึ่งจะมีไซส์มีขนาดกำหนดอยู่ด้วยใช่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าคาดว่าผู้โดยสารท่านนี้ก็น่าจะเป็นขนาดที่ตามมาตรฐานนะที่ทางท่าอากาศยานของไทยเราเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าปลอดภัยขึ้นเครื่องได้แต่ถ้าหากว่าขนาดก็มันโอเคแล้วยังมีเหตุการณ์ระเบิดแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรถามใครไม่ได้ค่ะนอกจากท่านนี้ใครครับอาจารย์ออสค่ะอาจารย์ออสอาจารย์ออสค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์ค่ะท่านเป็นนักวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านแนะนำแบบนี้ถึงแม้ว่าจะมีขนาดที่โอเคแหละมันเป็นขนาดที่สามารถขึ้นเครื่องบินได้แต่เวลาเราซื้อ power bank เนี่ยนะเอาจริงๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเลยคุณจะต้องสังเกตค่ะสัญลักษณ์มอก.เพราะมันเป็นมาตรฐานใช่ไหมคะแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยเวลาขึ้นเครื่องบินก็ไม่ควรเอาขนาดความจุที่เกินมาตรฐานที่เขากำหนดขึ้นเครื่องไปรวมถึงต้องสังเกตสังกาหมั่นดูว่า power bank ของคุณเนี่ยมันเสื่อมสภาพมันบวมหรือเปล่าถ้ามันบวมนี่อย่าใช้นะคะถ้ามันไม่ระเบิดบนเครื่องบินมันอาจจะระเบิดในมือคุณก็ได้ใครจะไปรู้นะคะหรือเรื่องของการชาร์จเวลาชาร์จแล้วมันชัดไม่เข้าติดๆดับๆอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะส่อสัญญาณว่าเอ้ยเครื่องเรามันไม่โอเคละ มันกำลังจะเสื่อมสภาพแล้วก็เป็นไปได้อ่ะฟังเสียงของอาจารย์ออสหน่อยค่ะการเลือกซื้อ power bank ก็ต้องมีมาตรฐานมอก.นะครับแล้วก็การอนุญาตให้นำขึ้นบนเครื่องเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบอยู่แล้วนะครับว่าปริมาณความจุต้องไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ซึ่งมันจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตว่า power bank ของเรามีการที่แบตเสื่อมนะฮะชาร์จแล้วมีความร้อนสูงเกิดขึ้นมากกว่าปกติตัวนี้ก็ต้องรีบเปลี่ยนทันทีไม่งั้นแล้วถ้าเราพกพาไปที่ไหนก็เหมือนกับเราพกระเบิดไปย่อมนะครับแล้วก็ที่บนเครื่องนี้ก็คือ power bank ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับไม่ดีหรือว่าเกิดอาการเสียบางอย่างนะครับแล้ววงจรก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ครับนี่ฮะอาจารย์ออสผู้รันทุกวงการใช่ค่ะเชี่ยวชาญทุกสิ่งอย่างอันนี้คืออะไรคะพี่เอฮะอันนี้คือการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องบินค่ะเขาก็จะมีแบบขนาดมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้อย่างเช่นเรื่องของตัวของ power bank ที่คุณจะเอาขึ้นเครื่องถ้ามันมีขนาดที่ไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมใช่ไหมคะอันแรกอันแรกนะอันแรกคุณสามารถเอาขึ้นได้กี่อันก็ได้ถ้าไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวใหญ่หน่อยความจุเยอะหน่อยตั้งแต่ 20,000 จนถึง 32,000มิลลิแอมป์ก่อนมาเลิศเลยคุณจะเอาขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน2ชิ้นครับผมแต่น้องตะบอกว่าเคยเจอประสบการณ์ถ้าบินไปต่างประเทศกฎของเมืองไทยก็ใช่ว่าจะใช้ได้กับประเทศเขาคือตอนนั้นเพิ่งรู้เหมือนกันว่ากฎนี้ไม่ได้ใช้แบบ worldwide คือทั่วโลกเพราะว่าตะถูกทิ้ง power bank ไซส์ 20,000 มิลลิแอมป์ที่ไต้หวันค่ะและเจ้าที่ไต้หวันก็เปิดกฎการบินของสนามบินที่นั่นให้ดูว่าเขาให้ได้ไม่เกิน 18,000 ถ้าจำไม่ผิดนะก็เลยเข้าใจว่าท่านต้องเช็คดีๆอ่ะจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ต้องเช็คดีๆเนาะว่ากฎเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็จะมีกฎกันทุกประเทศแหละและที่สำคัญไอ้ตัวพวก power bank แบตเตอรี่อะไรพวกนี้เขาไม่ให้ไปโหลดใต้เครื่องบางคนก็คือเก็บสัมภาระโอ้ยใส่กระเป๋าใบใหญ่โหลดไปเลยจ้าไม่ได้เลยนะโดนเขาเรียกนะจ๊ะเขาเรียกให้คุณไปเปิดกระเป๋านะประกาศเลยจ้ะประกาศเลยกลับไปที่จุดตรวจค้นกลับไปที่จุดเอ็กซเรย์เพื่อเอา power bank ออกถามว่าเพราะอะไรเหตุการณ์นี้ตอบคำถามได้ดีที่สุดเลยถ้ามันเกิดอะไรในห้องโหลดสัมภาระมันไม่มีคนไปแก้ไขสถานการณ์ต้องเอาขึ้นเครื่องนะครับ